เห็นข่าวมาแล้วไม่ใช่เหรอที่เดี๋ยวนะแม่น้ำสะแกกรังอุทัยธานีเนี่ยนะอะไรนี่มันยังไม่มีน้ำเหรอตายแล้วจะอยู่กันยังไงทีเนี้ยสักวันลูกคงจะได้เจอลุงและอยากไปช่วยลูกหลานแบบลุงค่ะลุงช่วยให้ลูกสมหวังด้วยนะคะลูกก็คิดแบบลุงคิดว่าลูกจะได้อยู่ช่วยลูกหลานบ้านเมืองสักวันหนึ่งลูกจะไปอยู่เคียงข้างลุงค่ะใจลูกก็คิดตรองกันลูกจะมีวาสนาเออวาสนาอะไรต่อลูกจะมีวาสนาหรือเปล่าคะอยากให้เป็นจริงค่ะถ้าใจลูกตรงกับลุงลูกคงมีมากเลยค่ะนะเอาก็ค่อยๆพัฒนากันเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จริงๆมันอยู่ในตัวของทุกๆคนนะครับพลังงานบริสุทธิ์บอกให้ทราบไหมนะครับอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านหาให้เจอนะครับมีทุกคนคนจะมีมากคนจะมีน้อยนะครับทีนี้พอเวลามีแล้วมันก็ค่อยตามดูตามรู้นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยบางทีเรามีอะไรสักอย่างนึงแต่เราไม่รู้ว่ามันมีจริงเพราะว่าไม่มีใครมากระตุ้นไม่มีใครมาสะกิดอย่างลุงนี่คอยสะกิดคอยกระตุ้นให้ในสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนอยู่แล้วที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์นะครับมันอยู่ในส่วนนั้นมันอยู่ทุกส่วนอยู่ทุกเซลล์ของร่างกายไหมครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายถามว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนตอบเลยนะครับหัวใจหัวใจเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับจำด้วยใจกับปอดเนี่ยครับหัวใจกับปอดเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับนะจำหน่อยภาษาเหล่านี้มันน่าจำครับนะเพราะว่าภาษานี่ไม่ใช่ภาษาแพทย์ไม่ใช่ภาษาแพทย์ไม่ใช่ภาษาหมอนะครับมันเป็นภาษาธรรมชาติภาษาธรรมดาธรรมชาติที่ทุกคนทุกท่านพึงมีพึงได้ที่จะรู้จักเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของตัวมนุษย์เรานะครับ